สุเทพเทือกสุบรรณยังเปิดเป็นเสียงตกร่องลั่นไม่เอาระบอบทักษิณเชียร์สุเทพเลือกพรรครวมพลังประชาชาติไทยนำโดยนายสุเทพเทือกสุบรรณได้ของแถมคือพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นนายกสุเทพเทือกสุบรรณลั่นไม่เอาระบอบทักษิณต้องหนุนประยุทธ์ฝันคว้าส.ส.เกิน80ชี้อะไรก็เกิดขึ้นได้เมื่อเวลา 17.30 วันที่9มีนาคมที่ลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารีหรือย่าโมพรรครวมพลังประชาชาติไทยนำโดยนายสุเทพเทือกสุบรรณและหม่อมราชวงศ์จตุมงคลสนนกุลหัวหน้าพรรคเปิดปราศรัยหาเสียงช่วยผู้สมัครพรรคทั้ง14เขตของจังหวัดนครราชสีมาโดยมีประชาชนเข้าร่วมรับฟังจำพรรษาจำนวนมากก่อนขึ้นเวทีนายสุเทพได้นำผู้สมัครทั้ง14คนสักการะอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารีเพื่อความเป็นสิริมงคลและแจกหนังสือพิมพ์ของพรรคให้กับประชาชนนายสุเทพกล่าวว่าพรรครวมพลังประชาชาติไทยมีเป้าหมายอยู่2เรื่องด้วยกันคือ 1. ผลักดันปฏิรูปการเปลี่ยนแปลงประเทศตามเจตนารมณ์มวลมหาประชาชน 2. การแก้ปัญหาทุกข์ยากของชาวบ้านโดยเฉพาะปัญหาเศรษฐกิจของประชาชนชาวไทยซึ่งเสียงตอบรับตอนนี้ก็ดีขึ้นต่อเนื่องนายสุเทพกล่าวต่อว่าส่วนเรื่องที่พลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณจะคัดเลือกสมาชิกวุฒิสภา250ไม่เกี่ยวกับพรรคการเมืองอย่างตนเป็นเรื่องการพิจารณาตามกฎหมายตนจะไม่เข้าไปวิพากษ์วิจารณ์ใดๆทั้งสิ้นส่วนตำแหน่งนายกรัฐมนตรีถ้าที่ประชุมสภามีผู้ยกมือให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเกินครึ่งพลเอกประยุทธ์ก็ได้เป็นนายกและยังกล่าวต่อว่าจุดยืนของพรรคชัดเจนมาตลอดว่าจะสนับสนุนพลเอกประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรีแต่พลเอกประยุทธ์จะทำตัวให้เราสนับสนุนต่อเนื่องหรือไม่ที่สำคัญที่สุดคือพรรคไม่เอาระบอบทักษิณวันนี้ไม่ใช่การต่อสู้ระหว่างฝ่ายประชาธิปไตยกับฝ่ายเผด็จการแต่เป็นเพราะว่าระบอบทักษิณพยายามทุกอย่างที่จะเข้ามามีอำนาจในประเทศไทยแม้แต่เรื่องมิบังควรก็ยังทำพรรคจึงไม่เอาระบอบทักษิณเด็ดขาดดังนั้นเมื่อไม่เอาระบอบทักษิณเราก็ต้องร่วมมือกับประยุทธ์แทนนายสุเทพกล่าวนายสุเทพยังกล่าวต่อไปว่าก่อนหน้านี้พากันโจมตีตนเองต่างๆนานาตอนนี้ตนก็ไม่ได้เป็นกรรมการบริหารพรรคและหัวหน้าพรรคก็ยืนอยู่ตรงนี้ก็ยังไม่เลิกด่าตนยังคิดว่าตนจะไปรับตำแหน่งทางการเมืองอีกคนที่คิดอย่างนี้ไม่มีเจตนาร้ายกับตนมากไปหน่อยหรือแต่ที่ตนบอกว่าถ้าพรรคเราได้ส.ส.มากและพรรคแกนนำชวนไปเป็นรัฐบาลก็อยากกระจองกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกระทรวงศึกษาธิการไว้เพราะต้องการไปดูแลผลผลิตการเกษตรของประชาชนและดูแลการศึกษาของเยาวชนชาวไทยการเลือกตั้งครั้งนี้พรรคหวังว่าจะได้รับเสียงส.ส.ประมาณ 7-80 คนส่วนประชาชนจะเลือกให้มากกว่านี้ก็อาจเป็นไปได้อะไรก็เกิดขึ้นได้ซึ่งการเลือกตั้งครั้งนี้มีความสำคัญมากเพราะเป็นโอกาสที่ดีที่ประชาชนจะได้ใช้สิทธิ์กำหนดทิศทางของประเทศด้วยตัวเองจึงอยากให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิ์ให้มากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้สุเทพเทือกสุบรรณยังเปิดเป็นเสียงตกร่องลั่นไม่เอาระบอบทักษิณเชียร์สุเทพเลือกพรรครวมพลังประชาชาติไทยนำโดยนายสุเทพเทือกสุบรรณได้ของแถมคือพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นนายก